คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่สำนักธรณีวิทยาของเกาหลีใต้ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 บริเวณทางภาคใต้ของประเทศค่ะเวลาประมาณ 2:35 ตามเวลาเกาหลีใต้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ศูนย์กลางอยู่ใกล้เขตแนนำมียองหรือเมืองเจียงจูซึ่งอยู่ห่างกรุงโซไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ371กิโลเมตรตอนแรกแผ่นดินไหววัดได้ขนาด 5.1 เวลา 19:44 หรือห่างไปจากเมืองเจียงจูประมาณ9กิโลเมตรหลังจากนั้นแผ่นดินไหวครั้งที่2รู้สึกได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์3แห่งที่อยู่ในบริเวณเขตเจียงแซงระบุว่าไม่มีความเสียหายค่ะบริษัทผู้ดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระบุว่าเตาปฏิกรณ์ปรมาณูไม่ถูกกระทบประชาชนในภาคใต้รู้สึกได้ถึงแรงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูง80ชั้นรู้สึกว่าอาคารสั่นไหวรถไฟความเร็วสูงต้องหยุดให้บริการขณะที่บริษัทโทรศัพท์มือถือคาคาวทอล์กสัญญาณขาดหายไปชั่วขณะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะ